อันผ้วานาทพาครอบครัวเที่ยวก่อนหน้านี้อยากมีทายาทคนที่สองแล้วรังอันผ้วานาทหอบสีภรรยาจ๋าอลิสาเผยวิรกรรมความรู้มาของน้องพอลลูกชายไว้กำลังสนพร้อมแจงดรามา่าเมื่อนานนมคนยังถามถึงเรื่องเพทีแท้จริงอยู่ไหมก่อนแต่งงานมีดราม่าเยอะแยะตอนนี้ผ่านมาแล้วสามปีเวลาผ่านไปเร็วเรื่องดราม่าละผ่านไหมอันก็บอกว่าพี่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรนะมันมีอะไรมากมายจ๋าก็ได้บอกว่าไม่มีอะไรเลย อันก็ได้พูดต่ออีกว่าพี่ว่าอาจจะมีแต่เขาไม่ได้มาสนใจดรามา่ากับพวกพี่เรื่องดรามา่ามีคนเมาว่ามันไม่แมนหรือเปล่าอันก็บอกว่าตัวอันเข้าใจที่เขาจะาคอมเมนต์คําเมาได้แต่ด้วยสำเนียงวิธีการพูดของผมของแม่ของพี่น้องของพี่ชายทุกคนมาเป็นจังหวะเดียวกันหมดบ้านเราเป็นแบบนี้ด้วยวิธีการพูดก็เป็นแบบนี้จ๋าก,ก็บอกว่าบ้านูวานาัถเป็นแบบนี้พูดจ๋าไม่มีคำหยาบเลยอันก็พูดต่อมาว่าผมก็มีคำหยาบนะเวลาอยู่กับเพื่อนแต่โดยธรรมชาติเราเกิดมีน้ำเสียงที่ละ มุ่นนาก็เป็นประมาณนี้แต่ต่อจะให้พูดแบบนี้อีกสิบรอบร้อยรอบคนก็คงคิดว่าเป็นอยู่ดีจริงๆแล้วเขาจะคิดอะไรมันก็ไม่ส่งผลต่อชีวิตของเราจริงไหมจาก็ได้เสริมต่อว่าจริงๆเราไม่หาเรื่องที่จะไปอ่านโซเชียลอะไรก็ตามคือจะเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ประเด็น อันบอกว่าผมใส่ใจถ้าเขาใส่ใจจ๋าก็เสริมต่ออีกว่าแต่จ๋ามีคนเขียนเข้ามาว่าอิจฉาพี่จ๋าจังเลยคนที่คิดว่าภูวนาถไม่แมนวันนี้เขาบอกว่าเมื่อไหรเขาจะหาแฟนได้อย่างพี่อันเราก็บอกไปว่าไม่รู้เราก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันและกันและลาสุดอันภูวนาถได้เหมาวิลล่าคืนและเกือบสามแสนบาทพาครอบครัวไปเที่ยวถูกใจน้องพอถึงก็บอกเลยเขาว่าให้ซื้อไม่เคยมีคําว่าธรรมดาเลยจริงๆสําหรับอันภูวนาถนันท่ลาสุดเจ้าตัวก็ได้พาภรรยาจา๋าอลิซาและบุตรชายคนโตน้องพอแล บุตรชายคนเล็กน้องพีที่ตอนนั้นยังอยู่ในท้องพร้อมครอบครัวไปเทีย่ยวพักผ่อนกันที่พัทยาโดยทางอันก็ได้ออกมาเผยผ่านรายการคุยสตอรี่อันจ๋าเดอะเรียลลิตี้ซีซันห้าว่าทริปนี้เจ้าตัวได้เลือกที่พักสุดหรูเป็นพูวิลล่าสามชั้นห้าห้องนอนติดริมหาดส่วนตัวมีสระส่วนตัวและลิฟต์ด้วยสารภายในวิลล่าอีกทั้งยังมีบัตเลอร์ส่วนตัวคอยให้บริการด้วยซึ่งราคาก็ไม่เบาตกเกือบคืนละสามแสนบาทโดยทางอันก็ได้บอกว่านั่นๆันที่จะมาเที่ยวแถมมาทั้งครอบครัวทั้งค จึงขอเลื่องห้องดีๆไปเลยคือราคามันอาจจะสูงแต่สามารถนอนได้ห้าห้องนอนและพื้นที่ใช้สอยต่างๆนั้นก่อนจะบอกว่าแพงก็ต้องดูก่อนละคะ่ะว่าเฉลี่ยกับพื้นที่ออกมาแล้วมันเหมาะสมไหมและงานนี้ดูเหมือนจะผูกใจน้องพอผาสมสุดไปเลยถึงกับบอกคุณพ่อว่าให้ซื้อไปเลยงานนี้ทําเอาหัวร้อนก,กันลั่นพ่อแม่เล็กๆก,กันใหญ่แล้วล่ะคะ่ะผมบอกว่าอย่างแรกเลยเขาจะขายไหมและอย่างที่สองเราจะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าก่อนจะให้บุตรชายลองไปขอให้คุณยาซื้อให้